สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันวิมวรานิจิรารถเจริญนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42NBT Central ช่อง11และ Dr. TV ช่อง272ค่ะถึงเวลาของช่วงแรกเปิดตู้เย็นกันแล้วนะคะซึ่งเป็นประจำเลยที่เราจะมีเรื่องราวของเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากกันโดยเชฟหญิงออสค่ะที่จะมารังสรรค์เมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ทั้งอร่อยด้วยนะคะวันนี้จะมาทำเมนูที่ชื่อว่าข้าวผัด3เห็ดเอาละค่ะแน่นอนกินเห็ดเยอะๆเนี่ยมันดีต่อสุขภาพนะคะและก็มารวมกันกับข้าวผัดเนี่ยรับรองว่าจะต้องทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งดีต่อสุขภาพซึ่งวิธีการทำขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะช่วงเปิดเรียนสวัสดีค่ะพบกับพี่ออนนะคะได้ทุกวันจันทร์และวันพุธกับช่วงเปิดตู้เย็นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากชื่อว่าข้าวผัด3เห็ดค่ะก่อนที่เราจะไปดูวิธีทำเราไปดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะเมนูข้าวผัด3เห็ดส่วนผสมข้าวผัดข้าวกล้องหุงสุก2ถ้วยต้นหอมญี่ปุ่น50กรัมเกลือเล็กน้อยน้ำมันมะกอกสำหรับผัดบรอกโคลี2ดอกยอดมะพร้าวหั่นเต๋า50กรัมพริกไทยเล็กน้อยส่วนผสมซอสเห็ด3อย่างเห็ดเข็มทอง80กรัมเห็ดหอม10กรัมโชยุ80กรัมน้ำขิง5กรัมเห็ดนางฟ้า80กรัมน้ำเปล่า50กรัมแป้งมัน50กรัมค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาผัดข้าวก่อนเลยนะคะโดยเริ่มจากนี้นะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะก่อนที่เราจะทำอาหารเราก็ควรจะล้างมือทุกครั้งนะคะและที่สำคัญเล็บก็ควรตัดให้สั้นนะคะเพื่อสุขอนามัยที่ดีค่ะร้อนน้ำมันให้ร้อนนะคะการที่เราผัดข้าวบนเตาแก๊สกับเตาแบบนี้นะคะคือคุณสมบัติมันต่างกันเพราะว่าถ้าเตาแก๊สเราไฟมันถึงกว่ามันก็จะทำให้ข้าวมีกลิ่นหอมมากกว่าได้กลิ่นกระทะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ปัจจุบันนะคะเตาแบบนี้ก็ได้มีเยอะมากขึ้นค่ะเพราะว่าสะดวกสบายในการใช้แต่ที่จริงก็ทำเตานี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแค่ความหอมน้อยกว่านิดนึงค่ะนี่นะคะวันนี้ที่เราใช้ก็มียอดมะพร้าวนะคะยอดมะพร้าวก็คือเป็นส่วนที่อยู่บนยอดของต้นมะพร้าวเลยอะไรอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องรอให้ต้นมะพร้าวโตเพราะว่าปัจจุบันปลูกเฉพาะเอายอดเลยนะคะอ้อน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ยอดมะพร้าวลงไปผัดก่อนเลยค่ะทำไมถึงใส่ยอดมะพร้าวลงไปก่อนก็เพราะว่ายอดมะพร้าวนะคะถูกยากสุดในนี้การเลือกซื้อยอดมะพร้าวค่ะสังเกตได้จากค่ะสีถ้ามันค้ำเกินไปนี่ก็ไม่ควรซื้อแสดงว่าทิ้งไว้หลายวันแล้วนะคะเทข้าวใส่ข้าวลงไปเลยนะคะวันนี้นะคะเราใช้เป็นข้าวกล้องนะคะเพราะว่าจะดีต่อสุขภาพค่ะเวลาจะทำข้าวผัดทำไมถึงนิยมใช้ข้าวเก่าหรอคะก็เพราะว่าข้าวเก่านะคะเวลาผัดน้ำเม็ดมันจะร่วนนะคะไม่แฉะ
แต่ที่จริงอ่ะถ้าบ้านใครแบบไม่มีข้าวเก่าก็ใช้ข้าวใหม่ก็ได้แต่ก็ต้องผัดให้แห้งหน่อยค่ะค่ะขั้นตอนไปเราก็จะใส่ผักนะคะนี่ค่ะบรอกโคลีนะคะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะต้นหอมญี่ปุ่นนี่ก็รสชาติก็จะต่างกันนะคะเพราะว่าลำโป้งของมันอวบแล้วก็ใหญ่ค่ะจึงจะมีรสหวานส่วนใหญ่ก็นิยมทำแบบอาหารสไตล์ญี่ปุ่นหรือจะทำมันนำมาใส่ผัดผักนี่ก็เหมาะค่ะเพราะเป็นผักที่มีรสหวานค่ะเราจะปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผัดจนผักจนสุกนะคะแล้วก็จะใช้ได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะปิดไฟเลยนะคะหน้าตาข้าวแปดก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะนำข้าวผัดนะคะมากดลงถ้วยค่ะแต่ที่จริงน่ะถ้าความสะดวกสบายหรือไม่ต้องการความสวยงามอะไรก็ไม่ต้องกดก็ได้นะคะการที่เราเลือกจัดจานอาหารก็เพิ่มความน่าทานให้อาหารของเรานั่นเองนะคะกดให้แน่นเลยนะคะไว้ก่อนนะคะเมื่อข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทำซอสเห็ดเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำซอสเห็ดที่ราดข้าวกันก่อนเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เปิดเตาก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็เอาน้ำเปล่าลงไปรอเลยนะคะรอให้มันเดือดระหว่างที่รอน้ำเดือดเราก็ว่าหั่นเห็ดก่อนนะคะวันนี้ที่เราเลือกใช้ก็มีเห็ดหอมเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดนางลมค่ะสังเกตวิธีสังเกตว่าสดไม่สดนะคะเหมือนการเลือกเห็ดหอมนี่มันจะต้องไม่ช้ำค่ะแล้วต้องมีกลิ่นที่ดีนะคะส่วนเห็ดเข็มทองก็ฉีดนิดหน่อยนะคะแล้วก็เห็ดนางรมก็ฉีดนิดหน่อยเหมือนกันค่ะเห็ดเนี่ยก็แล้วแต่ที่บ้านเลยค่ะจะล้างก็ได้หรือไม่ล้างก็ได้แต่เราต้องดูว่าเห็ดของเราสะอาดไหมคือถ้านำมาก็ถ้ามีดินติดเยอะแล้วก็ควรล้างก่อนค่ะโอเคค่ะเมื่อเห็ดได้แล้วเราจะนำเห็ดทั้ง3อย่างลงในกระทะเลยนะคะอ
นี่นะคะแล้วก็ผัดเห็ดนะคะจนสุกเลยแล้วค่อยมาปรุงรสนะคะเห็ดทุกชนิดนะคะเป็นเห็ดที่สุกง่ายเป็นเมนูที่รวดเร็วนะคะเมนูโอเคค่ะเมื่อเห็ดใกล้สุกเต็มที่แล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะน้ำขิงค่ะน้ำตาลทรายค่ะโชยุค่ะหากขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่แป้งมันเลยนะคะอัตราส่วนแป้งมันกับน้ำค่ะ1:1นะคะแล้วก็คนก่อนนะการที่เราใส่แป้งมันก็เพิ่มความข้นนะคะโอเคค่ะปิดไฟเลยค่ะนี่นะคะก็จะข้นประมาณนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำไปราดลงบนข้าวเลยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาจัดจานกันเลยค่ะแล้วก็จะนำซอสเห็ดตรงนี้นะคะราดลงไปเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยงาแล้วก็พริกนะคะแล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยนะคะค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัด3เห็ดค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามวิธีการทำไม่ทันนะคะก็สามารถรับชมได้ย้อนหลังที่แฟนเพจดรามาชาแนลในที่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะยออสก็ขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะช่วงเปิดเรียนได้เห็นกันไปแล้วนะคะสำหรับเมนูข้าวผัด3เห็ดค่ะเป็นเมนูที่ใช้เวลาทำไม่นานเลยนะคะแล้วก็วิธีขั้นตอนการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมสามารถทำรับประทานเป็นอาหารกลางวันในวันนี้ได้เลยใครที่จดวัตถุดิบหรือว่าจดสูตรไม่ทันค่ะเข้าไปดูกันได้ที่แฟนเพจ Facebook Drama Channel นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามีเรื่องราวนะคะประโยชน์ของดนตรีที่มีผลต่อการพัฒนาในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจของคนเราด้วยจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ